และสอนเตือนคนมาพวกสัตว์นานาต่างมาเรียงรายท่านใช้ภาษานำมาส่งเสียงเหตุเป็นสำเนียงจะเรียงลาไกลภาษาเขมรลูกเล่นมากมายไพเราะจับใจท่านใช้วาจาหลวงปู่รู้ใจหลวงปู่รู้ใจถึงในดวงจิตหลวงพ่อพุทธคิดนะสนิทถึงคราเทศดึกมากแล้วว่าสิทธิ์แก้วยาปลาหลวงปู่รู้ท่าจึงว่าจบธรรมนะหลวงปู่พุทธจำได้ธรรมขึ้นใจจึงได้เขียนใส่แยกไว้อยู่สามเข้าใจกว่าใครเขียนไว้สามคำมาข้อความในธรรมลึกล้ำนำทางละเว้นจากบาปทำหยาบทั้งปวงทำหลวงปู่สวงทั้งปวงเสริมสร้างกุศลถึงพร้อมอย่าน้อมอำพรางบริสุทธิ์ทุกอย่างในทางใจยานอีกสี่แถวเล็กสองแถวใหญ่อ่ะหมดไหมบรรทัดที่วางขอบ้านเขียนร่างเหมือนอย่างการุณชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่รีรอข่าวลือนั้นนอต่างก็รอนานว่าหลวงปู่สวงในช่วงเดินสายจาริกตามชายป่าใหญ่เชี่ยวชาญได้มาถึงถิ่นแดนดินสินสีนทานอยู่ในถิ่นทานอีสานตายไทยมาถึงวัดเก่าเรื่องเล่าแต่ก่อนจะได้กล่าวย้อนเป็นตอนบรรยายว่าหลวงปู่สวงทั้งปวงเลื่อมใสเดินทางมาในวัดไพรพัฒนามาบ่อยหลายครั้งที่นั่งสมควรตายตนนะลำดวนในสวนประดาหลวงพ่อพุทธเห็นนะจำเป็นต้องหาก่อกองไฟมาท่านจักผิงมันรุ่งสางวันไหนท่านไปข้างนาจาริกไปมาอยากจังประมาณโยมปรึกษากันวอนท่านกราบกรานนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีนิมนต์ให้ท่านอยู่มาสักทีเอาตัวนี้ใหม่ฮะนิมนต์ให้ท่านเดี๋ยวก่อนนะนิมนต์ก่อนนะครับปึ๊บนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีหลวงพ่อพุทธว่าขออย่าไปไหนหลวงปู่จะได้อยู่ในที่ดีเมื่อยามอาพาธก็อาจฝากพี่อยู่เสียที่นี้มีดีนานาขันแปดขันห้า
นำมายกให้เอามาถวายอยู่ในวัดวารุ่งสางจาริกปรีกตามเวลาท่านหายสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีมันทำนองผมร้องกับดนตรีมันจะเลื่อมๆกันนิดๆไหมลองฟังดูได้ไหมแล้วก็เยอะการแปลการห้าใหม่ลองฟังกันเมื่อกี้หน่อยครับตรงนี้ใหม่ไหมพอคำภาษาเนี่ยครับ เสียงว่าเป็นปีสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาเขาว่าบัดนี้ ขอฟังพอคำภาษาใหม่ครับมันผิดไหมมันจะเหลื่อมไหมเหลื่อมดังเหลื่อมจะหวานไหมโอเคไหมหรือยังไงเอาเที่ยวก็ได้ฮะมันเหมือนไม่มั่นใจครับพอคำภาษาเสียงว่าเป็นปีพอเข้าว่าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาข่าวว่าบัดนี้ถือว่าโชคดีไม่มีเสียดายองค์หลวงปู่สวงในช่วงพรรษาท่านจำกายาไม่จาริกย้ายกระท่อมปลายนารู้ว่าที่ไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบานหลวงปู่อาพาธขาดหลวงปู่อาพาธที่เมื่อกี้นะสิเป็นไงมันจะพลิกไหมได้นะโอเค ที่ว่ากับการแล้วก็ต่อหลวงปู่อาพาธธาตุขาดนอนพักธาตุขาดเลยพี่ใช่ไหมทศธาตุเนี่ยนะญาติโยมนี่นะครับอันไหนจะร้องหลวงปู่อาพาธอ่ะลองฟังย้อนนิดนึงฮะร้องหลวงปู่อาพาธใหม่ครับเห็นไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบพระหลวงปู่อาพาธขาดนอนพักญาติโยมรู้
จักชักชวนอาจารย์หลวงพ่อพุทธก็มารอกราบกรานหลวงปู่สวงท่านนะอาการบรรเทายกขันดอกไม้ถวายท่านมาหลวงปู่นั้นนาลุกมาไม่หนาวนางได้ทันทีเป็นที่บรรเทาลูกศิษย์ผัวเขาจำเอาทุกคนนะจำเอาทุกคนท่านอาพาธด้วยหรือป่วยอันใดนำคันดอกไม้ถวายนิมนต์อาการอาพาธหายขาดเป็นผลลูกศิษย์ทุกคนเห็นผลทุกคราหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มตังหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มกังคำนี้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมเหมือนเสียงหนุ่มกังมันหวานกับกังมันห่างกันมันต่างกันด้วยกันใช่ไหมล่ะเหมือนเสียงหนุ่มกังหวานดังแรงกล้าเนี่ยหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนหลวงปู่จึงได้เทศหลวงปู่จึงได้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนบ่นลูกศิษย์จึงได้อะไรเทศให้ใครฟังเทศลูกศิษย์ใช่ไหมลูกหลวงปู่จึงได้เทศให้ศิษย์ฟังมะเทศให้ศิษย์ฟังเหมือนเสียงหนุ่มดังกลางวันหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังกลางวันที่อยู่ด้วยกันเหมือนหลงเสียงหนุ่มกลางวานดังแรงกล้าไม่ได้หลวงปู่จึงได้เทศให้ฮะกลางวันแรงกล้าอะไรเงี้ยหลวงปู่จึงได้เทศให้ศิษย์ฟังเสียงเขาเป็นแบบท่านก็พูดเสียงจะแก่เวลาเขาเทศมันจะเป็นหนุ่มอ่ะนะตามหนังสือที่เขาเขียนฟังเหมือนเสียงหนุ่มเป็นกลอนเอ้ยขอกล่าวว่าเป็นกลอนมันลองดูนะพรเกินกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลรวมบุญทุกสายเนทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุนทรสืบสานพระธรรมผู้ได้น้อมบริสุทธิ์ทุกอย่างในทางญาณพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานพุทธโททั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนภิกษุนั้นนะยึดมั่นนะมาในธรรมนี่นะ
คำสอนพุทโธทั้งหลายไม่ใช่นะเอาคำสอนสอนมากมายคำสอนมากมายสอนให้อย่ารั้นพุทโธทั้งหลายเดี๋ยวมีมาช้านานเป็นคำสอนคำสอนนี้นะมีมาช้านานเดี๋ยวพระพุทธเจ้าใหม่เดี๋ยวผมเป็นคำนี้พุทโธทั้งหลายพุทโธทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นพระพุทธทั้งหลายพุทโธพุทธะพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นะมีมาช้านานพุทโธทั้งหลายเปลี่ยนคำนี้หน่อยนะพี่ย้อยพวกคำสอนทั้งหลายสอนให้ยานสอนพิสุนั้นเอาคำสอนดีกว่าเชิญพุทธเจ้าใหม่ครับยะในทางจิยานพระพุทธเจ้าตรัสกล่าววาจาคำสอนนี้นามีมาช้านานคำสอนทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนนะภิกษุนั้นยึดมั่นในธรรมได้ไหมโอไหมพระพุทธเจ้าตรัสกล่าวว่าคำสอนนี้นามีมาช้านานคำสอนทั้งหลายสอนให้อย่ารั้นสอนนะภิกษุนั้นยึดมั่นโอเคครับโอเคเนาะเพลงแหล่หัวท้ายอะไรตั้งน้อยสุขใจสำราญมารร้ายคนผ่านพ้นผ่านหมดภัยมันก็ต้องไปอย่างงี้มั้งพี่อ้อยพี่ทำนองยังไงใหม่ไหมพี่ลองดูดิลองดูดิมันใส่ได้ไงไปสิเป็นบายสีลองปากเปิดเพลงลองเพลงลองเคยเกินนะลองดูนึกได้มันจะได้เป็นบายสีชั้นตุนช่างงามเลิศล้นเป็นนักเป็นน่าจะกล่าวเป็นกลอนนะเวพรเกินกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญนะทุกสายเนี่ยทำกันมากมายได้มาบารมีจะบุญสุนทานสืบสานพระธรรมผู้ได้น้อมนำในคำสอนนี้ขอจงตั้งมั่นทำอันที่มีชีวิตจะดีบุญมีบันดาลเราทำเราได้สิ่งได้ที่ดีนี่มากมีอันนั้นพวกเราทั้งหลายเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวครับครับกุศลมีมากมี
อนันต์พวกเราทั้งหลายสุขใจสำราญมารร้ายคนผ่านพ้นผ่านหมดภัยยึดมั่นในธรรมเลิศล้ำนำทางนักกุศลทุกอย่างเสริมสร้างยิ่งใหญ่บุญที่ทำมามีค่ามากมายแสนสุขใจกายได้ตลอดกาลขอเป็นกลอนไม่ต้องเหินนะเหินเลยดิขอกล่าวเป็นกลอนโอเคครับขอกล่าวเป็นกลอนเอ้ยขอกล่าวเป็นกลอนขอกล่าวเป็นกลอนอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุน ลองฟังขอฟังนิดหนึ่งขอกล่าวเป็นกลอนนางอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายลองฟังดิครับจะเหินไปนะขอกล่าวเป็นกลอนนางอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเน่ทำกันมากมายได้บารมีมันเสียงแตกไหมไม่เจอฮะตามไหมครับขอกล่าวเป็นกลอนนะอวยพรเกริ่นกล่าวให้พี่น้องชาวพุทธเราหญิงชายที่สร้างกุศลร่วมบุญทุกสายเน่ทำกันมากมายได้บารมีใจบุญสุนทานนางนาเสริมสารได้ประธรรมผู้ได้น้อมนำในคำสอนนี้เชิญครับในบารมีใจบุญสุนทานเที่ยวเที่ยวใจไม่ถึงในนารมีใจบุญสุนทานนาง
งเงงเงงนะสืบสารนะประธรรมผู้ใดน้อมนำมาในคำสอนนี้ขอจงตั้งมันทำอันที่มีชีวิตจะดีบุญมีบันดาลเราทำเราได้สิ่งใดที่ดีบุญเดี๋ยวพวกเราทั้งหลายสุขใจสำราญมารร้ายคนผ่านมาที่มันไปเต็มที่ครับเราทำเราได้นะมันได้ไหมผู้คนนิยมเหมาะสมกับตนญาติมิตรสหายในทุกแห่งหนสุขใจเปี่ยมล้นพาตนสำราญผิวพรรณสวยสดผิวพรรณสดสวยไปกราบเขาซะเลยรวยเป็นเศรษฐีฐานะมั่งมีดังที่วิมานยศฐานสูงส่งดำรงศึกษาสุขสันต์หน้าที่การงานเลื่อนขั้นไปไกลไม่ครับผิวพรรณนะ ครับรุ่นตำรานผิวพรรณสวยสดโอ้ยสดสวยหมดจดดูดีสำราญผิวพรรณสดสวยรวยมาเดี๋ยวโอ้โหมีข้ามากมายแสนสุขใจกายได้ตลอดกาลงานบุญยิ่งใหญ่จึงได้ขอเชิญร่วมกันสรรเสริญอัญเชิญสังขารของหลวงปู่สวงเด้เฮ้จึงได้ขอเชิญคนได้กุศลดี5ถึงไหมฮะ5ถึง15จัดการทุกปีแล้วก็5ถึง15เดือนเมษายนจัดการทุกปีแล้วต่อ5ถึงเนี่ย5เนี่ย5ไหมครับ นั่นจัดทุกปี5ถึง15เดือนเมษายนรวมกันทุกคนได้กุศลดีทรงน้ำสังขารของท่านด้วยนี้กุศลน่าจะมีผลดีต่อไปในวันนี้นอคนรอนักหนาสังขารลูกให้ลูกอะไรเนี่ยสังขารลูกอะไรดูสิเขียนภาษาอะไรฮะสังขารลูกตาในวันในวันนี้หนอใหม่เอาให้ดีนะพี่เอาให้ดีนะมันความหมายยังไงลูกตาใครฮะเอาผมว่าเอาคำทั่วไปไม่ดีกว่าหรือนะถ้าหลวงตานี่หลวงปู่นะหรือเขียนหลวงปู่ไปแล้วอ่ะไม่ได้จะมาหลวงตาเพื่อนมาได้ไม่แน่จะเอาคำในวันนี้หนอคนรอนักหนาสังขารอะไรจะเปลี่ยนผ้าไตจะเปลี่ยนผ้าไตอะไรจะเปลี่ยนผ้าไตสังขารลูกตาจะเปลี่ยนผ้าไตคืออะไรไม่เข้าใจแต่ว่าคำสังขารลงตาจะเปลี่ยนท่าจะเปลี่ยนท่าให้สังขารท่านน่ะเหรออ๋ออ๋ออ๋อโอเคงั้นต้องเปลี่ยนคำใหม่วันนี้คนรอนักหนาในวันนี้นอคนรอนักหนาสังขารถึงคราจะเปลี่ยนผ้าไตรเป็นบุญมากล้นนะกุศลมากลายที่เรานั้นได้เห็นเป็นบุญตาในวันที่8เดือนกันยายนว้าวในวันที่8กันยายน
กันยาทุกปีวันท้ายวันที่ท่านมรณาโอ้ทำไมครับบุญตาแล้วก็ต่อในวันในวันเลยอีกหน้านึงอีกหน้ากว่าหน่อยหมดแล้วครับได้เห็นเป็นบุญตาในวันที่8กันยาทุกปีวันคล้ายวันที่ท่านมรณากราบหลวงปู่สวงด้วยพวงมาลาเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนนะทำไมครับเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนเอาตรงนี้ใหม่ครับเชิญทุกท่านมาเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนมาเชิญทุกท่านมาไหมฮะครับมาลาเชิญทุกท่านมาบูชาทุกคนนะขออวยพรชัยนะให้คนชื่นชมผู้คนนิยมเหมาะสมกับตนญาติมิตรสหายในทุกแห่งหนสุขใจเปี่ยมล้นพาตนสำราญ